ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นครราชสีมานะครับบิดาก็นายชยันนางสถิตวันจงคำอายุก็ตอนนี้ย่าง27ปี3ไฟหลังนะครับมีชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดมาชนะน็อกโรนนี่คาเนเต้ไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนักสืบเดลินิวนะครับโดยทางท่านประชาเหตุกุลนะครับบก.ของเดลินิวที่ส่งผู้สื่อข่าวนะครับมาทำข่าวถึงขอบเวทีเดี๋ยวมาเริ่มยกหนึ่งแล้วนะครับกรรมการ5บนเวทีเป็นชาวเกาหลีใต้ครับมิสเตอร์เดวิดชองครับนี่ยกแรกครับยกแรกนี่แม่นี่เหนือความคาดหมายเลยครับเราก็ไม่นึกว่าพงศักดิ์เจ้ากรจะเปิดเกมใช่กับแองเจลมาร์ติเนสก่อนครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่10นะครับของโลกเลยนะครับในรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC นะครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิงป้องกันครั้งที่10กับมาร์ติเนสนะครับผู้ท้าชิงจากเม็กซิโกนะครับจากประเทศเม็กซิโกนะครับแต่ว่าเขาเรียกคนเม็กซิกันนะครับมาร์ติเนสต่อย20ครั้งครับชนะ15แพ้4เสมอ1มาดูนะครับรูปร่างของมาร์ติเนสนี่บางแต่ว่าสูงกว่านิดนึงดูแม่ขาแล้วเรียวเลยนะครับถ้าบอกว่ามาแรกแล้วมีโอกาสที่จะโดนร่วงเหมือนกันวันนี้ถ้าน็อกได้นะครับดูว่าเซตติ้งนี้มีทั้งถึง10บาทเลยนะครับแล้วก็อีก 10,000 จากหมัดน็อกต้องซีมาโลชั่นอีก 10,000 บาทนะครับวันนี้ก็มีรางวัลเยอะเลยทีเดียวของพงศักดิ์เล็กเป็นทองคำสร้อยคอทองคำหนัก10บาทครับจากสสประจักษ์แก้วกล้าหาญน็อกได้ครับหรือว่าสสติ่งนะครับวันนี้ก็มีรางวัลที่จะมอบให้เยอะเลยทีเดียวของพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมป้องกันครั้งที่10นะครับวันนี้ก็ที่โรงยิม2นะครับสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับชมเกียรติศรีร่วมกับพิธีบิวซิ่งของท่านโดยคุณวิรัชรัตน์วงศ์แล้วก็คุณธเนศแสงแก้วนะครับโอ้แม่นี่ยกแรกต่อยเรียกเสียงเชียร์มาก่อนเลยนะครับเรียกกำลังใจมาก่อนโดยเฉพาะชาวบ้านเกิดของพงศักดิ์เล็กเองนะครับเอารถบัสเชียร์กันหลายคันรถทีเดียวครับน่าเป็นนักมวยที่ประเภทยิ่งชกยิ่งดีนะครับพงศักดิ์ประเภทปลายเหนียวปลายแข็งปลายแรงด้วยนะครับเพราะไปชกป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นมาชาวญี่ปุ่นนะครับติดอกติดใจพงศักดิ์เล็กจริงๆเลยนะครับนี่ก็เหนือความคาดหมายจริงๆนะครับเราคิดว่า3ยกแรกนี่โจกรคงจะพยักเทรนเนอร์คงจะให้ดูจังหวะของมาร์ติเนสไปก่อนที่ไหนได้ครับใส่กันเลยครับยกแรกมาดูตรงนี้แล้วนี่พงศักดิ์เล็กบอกว่ามีความมั่นอกมั่นใจเหลือเกินการที่ซ้อมร่างกายนี่ดีตลอดนะครับหมดยกภาพชายกแรกนะครับ2หมัดครับซ้ายแล้ว